กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสุขสุขภาพกันครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กันครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่นุกกี้เลยนะคะถั่วจำพวกถั่วเปลือกแข็งจำพวกต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลนัทหรือว่าอัลมอนด์นั่นเองนะคะหรือถั่วต่างๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าถั่วนะคะจะอุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความจำอีกด้วยค่ะพี่ต้องคะครับผมต่อมานะครับเราควรที่จะเลือกรับประทานปลาที่มีไขมันสูงนะครับโดยเฉพาะปลาที่มีไขมันโอเมก้า3ครับอย่างเช่นปลาแมคเคอเรลนะครับปลาแซลมอนหรือว่าปลาซาร์ดีนครับเพราะปลาเหล่านี้นะครับจะมีไขมันก็คือเบต้าอะมิลอยด์นะครับที่อยู่ในโอเมก้า3นั่นแหละจะเป็นตัวช่วยนะครับสำคัญเลยครับในการต่อต้านการเกิดโรคอัลไซเมอร์ครับมินน่าล่ะคะผู้ใหญ่เนี่ยถึงชอบบอกให้เราหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยทานปลาเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงสมองนั่นเองค่ะครับค่ะต่อมานะคะพี่ต้องคะอย่างที่3ค่ะก็คือเบอร์รี่นั่นเองนะคะคงจะได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะว่าพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยอย่างโพลีฟีนอลเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการหยุดการอักเสบและทำให้สมองสั่งงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครที่ไม่อยากเข้าใกล้ความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็ควรที่จะรับประทานเบอร์รี่บ่อยๆค่ะครับผมต่อมานะครับเราก็ควรที่จะเลือกรับประทานผักที่มีสีเขียวเข้มครับอย่างเช่นผักโขมนะครับหรือว่าผักคะน้าครับซึ่งผักที่มีสีเขียวเข้มเหล่านี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยจากการวิจัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งปริมาณไฟเบอร์ที่สูงนะครับรวมถึงมีวิตามินซีที่สูงด้วยนะครับและวิตามินซีเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับที่จะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับโอ้โหพี่ตองคะอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าแบบนุกกี้แก่ตัวไปเนี่ยนุกกี้ต้องแบบว่าเอ้ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แน่ๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบรับประทานผักค่ะทราบนะคะว่าเอ๊ะประโยชน์ของผักเนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณบำรุงร่างกายนั่นนู่นนี่แต่เราก็ยังไม่ชอบที่จะรับประทานมันอยู่ดีเนาะอ่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมคะนุกกี้จะพูดด้วยเรื่องของขมิ้นนั่นเองค่ะขมิ้นนะคะเป็นสมุนไพรชนิดนึงค่ะจะมีสีเหลืองๆนะคะที่ชาวอินเดียมักจะนิยมใช้เป็นเครื่องเทศค่ะที่จะทำในแกงกะหรี่นั่นเองนะคะนอกจากจะทำให้สีสันของอาหารเนี่ยสวยงามแล้วนะคะยังสามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะคราวหน้าถ้าคุณผู้ชมทำอาหารนะคะก็ลองเอาขมิ้นมาใช้ดูนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าประโยชน์ของขมิ้นเนี่ยก็ไม่แพ้กันกับผักนะบางคนนะคะเอาขมิ้นเนี่ยมาขัดผิวทำให้ผิวเนี่ยโอ้โหเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกด้วยค่ะพี่ต้องต่อมานี่นะครับเป็นข่าวดีเลยสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับจากการวิจัยเขาบอกว่าคนที่อายุ65ปีขึ้นไปแล้วดื่มกาแฟเป็นเวลาวันละ3แก้วนะครับทุกๆวันเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยเป็นเวลา 2-4 ปีครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้านุกกี้ไม่ชอบรับประทานกาแฟล่ะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคนอนไม่หลับอยู่แล้วยิ่งรับประทานกาแฟเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้นอนไม่หลับทีนี้เรามีเครื่องดื่มอื่นไหมคะที่จะสามารถมาทดแทนกาแฟได้ค่ะก็มีจำพวกชานะครับชาเขียวหรือว่าโกโก้ก็จะมีคาเฟอีนเหมือนกันอ๋อแล้วอย่างพวกเครื่องดื่มชูกำลังอย่างนี้ล่ะคะโอ้โหบางทีแบบมันมีสารคาเฟอีนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะบางทีเรารับประทานได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวมันจะคึกคักจนเกินไปใช่ไหมคะบางทีแบบนุกกี้ก็เคยซื้อมาดื่มนะบางทียังแบบยังงงๆกับตัวเองเอ๊ะเป็นพิธีกรหรือเป็นกรรมกรเนี่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับคนที่ชอบรับประทานช็อกโกแลตเช่นกันนะคะเพราะว่าในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์ค่ะซึ่งเจ้าสารชนิดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดค่ะพี่ต้องช่วยสู้กับโรคหัวใจค่ะแถมยังช่วยชะลอผลกระทบที่เกิดจากสภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยล่ะค่ะโอ้โหพี่ต้องชอบรับประทานช็อกโกแลตชอบเห็นเป็นหนุ่มหวานๆอย่างนี้ก็รับประทานช็อกโกแลตเหมือนกันเนาะใช่ปกติพี่จะไม่ชอบดื่มกาแฟไงพี่ก็จะทานช็อกโกแลตแพงก็จะได้เป็นอัลไซเมอร์แต่สาวๆบางท่านนะแบบว่าโอ๊ยช็อกโกแลตอ่ะมันทำให้ฉันอ้วนอ่ะเป็นแบบอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่สำหรับนุกกี้นะคะบอกเลยค่ะว่าช็อกโกแลตก็ไม่มีผลนะคะเพราะว่าความอ้วนเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเราได้ค่ะครับผมสำหรับโรคอัลไซเมอร์นะครับคุณผู้ชมครับเรานะสามารถป้องกันได้นะครับโดยการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสมองนะครับนั่นเองแล้วที่สำคัญเลยเราต้องไม่เครียดด้วยนะครับเราก็ทำให้เรานั้นไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองเรียกได้ว่าความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นการนอนที่ทำให้เกิดโรคนอกจากอาหารแล้วก็คือความเครียดนี่แหละครับเป
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยสาระจริงๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ